รูปนี้เขาให้ความยาวของเส้นทแยงมุมมา2เส้นก็คือด้านนี้ยาว10เส้นทแยงมุมเส้นนี้ยาว10ส่วนเส้นนี้ยาว24ให้มา2เส้นแต่สังเกตเห็นรูปเปล่าว่าด้านนี้กับด้านนี้มันขนานกันถ้ามองคร่าวๆก็จะเห็นว่ามันก็มีขนาดเท่ากับด้านนี้ถูกไหมซึ่งด้านนี้กับด้านนี้ก็ขนานกันเหมือนกันก็จะได้ว่ารูปนี้เนี่ยเป็นรูปของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนั่นเองซึ่งสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือด้านขนานกัน2ด้านและมีขนาดเท่ากันทุกด้านส่วนมุมของมันมุมตรงข้ามก็เท่ากันเหมือนเดิมคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมด้านขนานแต่ว่ามุมตรงข้ามยาวเท่ากันแต่จะไม่ยาวเท่ากับอีกมุมหนึ่งโดยที่อีกมุมหนึ่งก็คือมุมนี้กับมุมนี้ก็มีขนาดเท่ากันเหมือนเดิมซึ่งอันนี้ก็คือคุณสมบัติใช่ปะส่วนสูตรในการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน่ะเราจะใช้เป็นเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมก็จะได้ว่าเศษ1ส่วน2คูณ10คูณ24ซึ่งพอเราคูณออกมาแล้วก็จะได้คำตอบก็คือ120ตารางหน่วยนั่นเองก็คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยจะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมก็คือ10กับ24พอคูณกันแล้วก็จะได้คำตอบก็คือ120ตารางหน่วยนั่นเองแต่ถ้าเราอยากรู้ความยาวของด้านรู้ได้หรือเปล่าเราก็สามารถใช้สูตรของพีทาโกรัสนะมาหาความยาวของด้านได้สมมติว่าเราหาความยาวได้ด้านนี้มันก็จะเท่ากันทุกด้านถูกปะอีกคุณสมบัตินึงของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยก็คือเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากพอมันตัดกันเป็นมุมฉากถ้าพี่ปิดรูปอย่างนี้น้องเห็นสามเหลี่ยมมุมฉากปะเห็นนะก็คือเป็นรูปนี้ซึ่งมีมุมฉากก็คือมุมนี้จะได้ว่าด้านนี้ยาว5ถูกปะเพราะว่าทั้งหมดยาว10ยาวครึ่งหนึ่งก็คือ5ส่วนด้านนี้ก็จะยาว24หาร2เป็น12พอมาเป็นมุมฉากด้านประกอบมุมฉาก5กำลัง2บวก12กำลัง2เท่ากับคำตอบสมมุติพี่ให้คำตอบเป็น4นะมันก็จะเท่ากับ4กำลัง2เราอยากรู้ค่า4ก็แก้สมการดู5กำลัง2เป็น2512กำลัง2เป็น144เท่ากับ4กำลัง2บวกกันได้เป็น169เท่ากับ4กำลัง2ซึ่ง169เนี่ยมันคือ13ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ4กำลัง2ก็จะได้ว่า4เนี่ยเท่ากับ13นั่นเองก็คือด้านทุกด้านยาว13ถ้าน้องไม่แน่ใจว่าเอ๊ะใช่หรอน้องก็ลองดูว่าอันนี้ก็ยาว12ถ้าด้านนี้ล่ะพออันนี้เป็น5อันนี้ก็เป็น5เหมือนกันมุมนี้ก็เป็นมุมฉากเหมือนกัน12กับ5พอเอามาคิดพีทาโกรัสก็จะได้คำตอบ13เหมือนกัน
คิดทุกด้านก็จะได้13เหมือนกันเพราะว่ามันเท่ากันนั่นเองก็จะได้ทราบคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแล้วก็รู้ว่าสูตรในการหาพื้นที่คืออะไรแล้วก็รู้คร่าวๆเกี่ยวกับสามเหลี่ยมพีทาโกรัสนะอร่อย